بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามัตความรอฮ์มัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบแด่ท่านอิหม่ามนะครับคอติบบิลานนะครับคณะกรรมการมัสยิดและพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับร่วมกันชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ให้เราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับและก็ไหวที่จะมาละหมาดที่มัสยิดไหวที่จะมาจากเดินทางออกจากบ้านมาเรียนรู้ศาสนาไหวที่จะมานั่งนะครับฟังเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะขัดเกลาหัวใจของเรานะครับให้เป็นคนดีมีอีหม่านนะครับใช้เวลาที่อัลลอฮ์ให้มาเท่ากันให้คุ้มค่าที่สุดนะครับยะซัดมุลคัยรอนครับคนบางคนนะครับมีเวลาเหมือนกับเราใช่ไหมครับแต่ว่าคนบางคนเนี่ยผ่านไป24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้อ่านกุรอานเลยผ่านไป24ชั่วโมงต่อ1วันเนี่ยไม่ได้ละหมาดเลยผ่านไป10 20ชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำความดีอะไรเลยแต่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาทุกท่านนะครับได้มาเรียนรู้ศาสนาได้มาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดได้มาเรียนอัลกุรอานฟังตัฟซีรฟังบรรยายศาสนานี่ถือเป็นเนียมัตเป็นความดีงามที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงให้เราได้มาเรียนศาสนาในวันนี้จากที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่พอถึงวันเสาร์ปุ๊บเราก็ได้มานั่งเรียนศาสนาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอัลลอฮ์ยังรักเราอยู่นะครับคนข้างบ้านเขาไม่ได้มานั่งกับเรานะฮะคนข้างบ้านดูทีวีอยู่ที่บ้านคนข้างบ้านเขาไปจับจ่ายตลาดไปซื้อของสนุกสนานแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราแต่งกายมิดชิดเรียบร้อยเดินมามัสยิดบางคนก็มาจากไกลบ้างบางคนก็มาจากใกล้บ้างนะฮะแต่ทั้งหมดนะครับถ้าเรามาที่นี่ไม่ได้หวังผลประโยชน์อื่นใดเลยนอกจากมาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเพื่อเรียนรู้มาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งศาสนาเนี่ยอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็จะเพิ่มพูนความรู้กับเราเพิ่มพูนอีหม่านให้กับเรานะฮะและก็ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ไหวที่จะนะครับทำอิบาดะห์แต่ละวันให้ครบถ้วนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักและเมตตาครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมมาที่นี่แล้วรู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกเข้ามาปุ๊บก็รู้สึกอบอุ่นนะครับที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับมีปะมีมะนะครับมีพี่นะครับที่อยากจะเรียนรู้ศาสนานะครับแล้วก็ต้องการให้ตัวเองนะครับหลุดพ้นจากความวุ่นวายของดุนยาคนคนหนึ่งที่เขากำลังเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตคนคนหนึ่งที่เขากำลังเจอบททดสอบในชีวิตอาจจะเกิดขึ้นกับสามีของตัวเองหรือภรรยาของตัวเองหรือบางคนลูกก็ออกนอกทางบ้างหรือบางคนลูกนะครับคุยแล้วคุยอีกสอนแล้วสอนอีกก็ไม่เอาศาสนาสักทีเราก็รู้สึกวุ่นวายจิตวุ่นวายไม่มีความสุขทั้งที่มีเงินมีสตางค์มีบ้านมีอะไรทุกอย่างนะฮะแต่ก็ไม่มีความสุขแต่เพียงแค่พี่น้องสลัดตรงนั้นออกจากบ้านแล้วมามัสยิดที่นี่มาทำการเรียนรู้ศาสนาที่นี่อัลลอฮ์ก็ได้เปลี่ยนจากความรู้สึกที่เราเหนื่อยที่ล้าที่ท้อแท้ต่างๆเนี่ยให้รู้สึกว่าเรามีอิ่มใจแค่พี่น้องได้มามัสยิดนั่งแบบนี้พี่น้องก็อิ่มใจแล้วสบายใจนะครับคำว่าอิ่มใจแล้วก็สบายใจที่ได้ทำงานศาสนานั่นหมายความว่าอัลลอฮ์กำลังเพิ่มพูนอีหม่านให้กับพี่น้องของเรานะครับเพราะอิสลามเนี่ยอันอีมานุยะซีดูวะยังกุสคนคนเราทุกคนนะฮะมีช่วงที่อีมานอะไรฮะอีมานสูงขึ้นและก็อีมานที่ลดลงอีมานสูงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะการตออัชเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะอีมานลดเพราะอะไรเพราะเราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ดังนั้นถ้าอยากให้เป็นคนดีมีอีมานเสมอพยายามที่จะอะไรครับพยายามที่จะอยู่ในกรอบของศาสนานะฮะแต่เมื่อใดที่วันศุกร์ก็ไม่ได้มาวันธรรมดาก็ไม่ได้มามัสยิดวันเสาร์เขาจัดเรียนรู้ที่นี่ห้องแอร์เย็นสบายนะฮะยังไม่มาอีกเนี่ย
อยู่ไปนานๆคนแบบนี้อีหม่านก็จะลดลงไปและเราไม่มั่นใจว่าวันที่เรานั้นนะครับจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะฮะเราจะอยู่ในสภาพไหนวันนี้ถ้าอัลลอฮ์เอากับเราไปเรามาเรียนศาสนานะครับปฏิบัติตัวตามศาสนาแล้วอัลลอฮ์เอาเรากลับไปเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันพร้อมนั่นแหละที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมมุสลิมุนโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาและทั้งหลายเอ๋ยท่านทั้งหลายจงอย่าเสียชีวิตอย่าตายซะก่อนจนกระทั่งเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ดังนั้นวันนี้บทบาทหน้าที่ของเราหน้าที่หลักของเรานะอื่นจากที่ดูแลลูกดูแลหลานประคับประคองสามีที่อายุเยอะแล้วประคับประคองภรรยาบางคนอาจจะเจ็บไข้หรือไม่สบายอื่นจากเรื่องราวรายวันที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องอะไรครับดูแลอีหม่านของตัวเองนะฮะเพื่อที่จะอะไรครับให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับอายุของเราแต่ละคนเนี่ยพี่น้อง60 70 80เราไม่รู้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะเอากลับไปตอนไหนไม่ทราบเลยฮะไม่ทราบนะฮะไม่ทราบแต่ทุกคนนะครับกุลลูนัฟซินซาอิกะตุลเมาททุกชีวิตจะต้องลิ้มรสสัมผัสกับความตายอย่างแน่นอนเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วดังนั้นยิ่งอายุสูงขึ้นยิ่งเวลาเหลืออยู่ในดุนยาใบเนี้ยมันน้อยลงดังนั้นนะครับดุนยาก็จำเป็นต้องทำลูกหลานก็ยังเป็นต้องดูแลอยู่แต่ให้มากกว่าเรื่องที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือว่าให้เราพยายามเรื่องอีหม่านของเราก่อนอื่นใดเลยก่อนอื่นใดเลยต้องอีหม่านนะฮะบางคนถึงขั้นเลยครับถึงขั้นวันนี้นะฮะถ้ามีธุระภายนอกบางคนบอกว่ายอมที่ไม่ละหมาดซุบฮ์เพื่อที่จะตื่นเนิ่นๆและไปงานแต่งงานแต่งอยู่ไกลอยู่พัทยาอยู่ชลบุรีรถเขาออกตั้งแต่โน่นเลยตีห้าตีสี่นะฮะถ้าออกจากบ้านบางคนยอมที่จะแต่งตัวสวยๆไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรแต่งตัวสวยไปงานแต่งนะฮะบางคนถึงขั้นว่าแต่งน่องแต่งหน้าแต่งตาพอไปถึงไปกินงานแต่งนะครับเจอละหมาดซุฮรีเอ้าไม่มีน้ำละหมาดไม่ยอมน้ำละหมาดเพราะอะไรแต่งหน้ามาแล้วยอมเสียน้ำละยอมไม่ละหมาดยอมไม่อ่ำน้ำละหมาดเพื่ออะไรครับเพื่อความสวยความงามเพื่อโชว์คนอื่นแค่นั้นนะฮะเรายอมเสียศาสนาเรื่องเล็กๆนะครับแต่ยอมด้วยกับเรื่องเล็กๆเนี่ยเรายอมเสียศาสนาเลยพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นพี่น้องที่รักในมิเกตครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะพาตัวผมเองแล้วก็พาพี่น้องทุกท่านนะครับมาสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์อย่างแท้จริงนะครับพี่น้องครับถามว่าวันนี้หัวข้อนะครับวิทยากรทางผู้จัดการได้เตรียมหัวข้อให้ผมพูดกับพี่น้องเรื่องการสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในบ้านสร้างบ้านของเราให้เป็นบรรยากาศเหมือนสวรรค์นะครับถามว่าสวรรค์คืออะไรสวรรค์เป็นแบบไหนสวรรค์คืออะไรสวรรค์เป็นแบบไหนซอฮาบะห์ถามท่านนบีเหมือนกันครับท่านนบีก็เลยบอกว่าสวรรค์ก็คือมาลาอัยนุนรออัตสวรรค์ก็คืออะไรครับสิ่งที่สายตาของพวกคุณเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนความที่มันสวยเนี่ยสายตาของคนทั้งหมดในดุนยาเนี่ยผู้คนในดุนยาที่มีตา2ดวงเนี่ยแล้วรวมกันเป็นล้านล้านคนเนี่ยเป็นพันๆล้านคนนะฮะมารวมกันแล้วเนี่ยไม่มีสายตาคนใดเลยที่เห็นความสวยของที่เสมือนในสวรรค์ไม่มีเลยดุนยาใบนี้ที่เรามันสวยมันสบายมันเย็นมันนุ่มมันนิ่มมันโอ้มันสบายเนี่ยไม่มีใครพบเจอเห็นมาก่อนเลยนี่คือดุนยาลักษณะที่หนึ่งนั่นคือสวรรค์ลักษณะที่หนึ่งนะฮะมาลาไอนุนรออัตตาเราไม่เคยเห็นมาก่อนวาลาอูโซนุนซามิอัตหูไม่เคยได้ยินมาก่อนความเพลาะเพลงดุนยาใบนี้โอ้โหฟังเขาร้องเพลงมันสบายใจเขาเปิดเพลงตามห้างเดินแล้วซื้อของไปฟังเพลงมันสบายใจบางคนเวลาเศร้าฟังเพลงมันสบายใจบางคนรู้สึกแบบนั้นนะฮะแต่พี่น้องครับรู้ไหมว่านะครับความเพราะนะครับที่เรารู้สึกว่าฟังสบายใจนี่แหละตัวบ่อนทำร้ายที่อันตรายที่สุดบางครั้งนะฮะแค่เราฟังอะไรฮะฟังเสียงเพลงดนตรีเนี่ยที่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะแต่เมื่อเป็นสิ่งที่ต้องห้ามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีอะไรอย่างแน่นอนเผลอเหมือนว่าเวลาไม่สบายใจเปิดเพลงโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยไม่สบายใจฟังเพลง
ก่อนไปเรียนฟังเพลงจะหลับก็เปิดเพลงเสียงดังในห้องฟังเพลงชีวิตอยู่กับเพลงนะฮะไปถึงโรงเรียนก็ร้องเพลงทำกิจกรรมก็ร้องเพลงทุกเวลามีแต่ร้องเพลงมีแต่ฟังเพลงเห็นไหมทุกกิจกรรมมีแต่เพลง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 ทั้งหมดเลยนะฮะเอ๊ะถ้ามันดีนบีต้องอนุญาตใช่ไหมถ้ามันดีจริงนบีต้องอนุญาตแต่เอ๊ะทำไมนบีไม่อนุญาตนะฮะเพราะอะไรฮะอุลามะอธิบายบอกว่าการที่เราฟังเพลงเยอะๆเนี่ยจะทำให้อะไรครับหัวใจของเรานั้นอีหม่านอ่อนถามว่าทำไมถึงอีหม่านถึงอ่อนการฟังเพลงเยอะทำให้หัวใจตายด้านเรารู้สึกว่าสบายใจแต่ความจริงแล้วหัวใจเรากำลังตายด้านไม่ชอบสิ่งที่ดีการฟังเพลงเยอะๆมากๆเนี่ยหนึ่งคนคนนี้ไม่ชอบอ่านหนังกุรอานสังเกตนะคนที่ชอบฟังเพลงเยอะๆไม่ชอบอ่านกุรอานแล้วล่ะ2คนฟังเพลงเยอะๆไม่ชอบมาเรียนศาสนา3คนฟังเพลงเยอะๆไม่ชอบละหมาดดังนั้นไม่ต้องถามว่าเอ๊ะทำไมลูกเราขี้เกียจละหมาดนะทำไมลูกเราไม่มาฟังบรรยายที่มัสยิดบ้างล่ะทำไมลูกเราไม่มาละหมาดที่มัสยิดบ้างล่ะเอ๊ะเพราะอะไรนะส่งไปปอนอเขาก็สอนว่าคนนู้นคนนี้สอนแล้วทำไมลูกเราไม่เข้าใจหรือยังไงสักทีความจริงแล้วนะฮะดนตรีนี้แหละไปกัดกินหัวใจที่เรามองไม่เห็นนะฮะทำให้หัวใจเนี่ยตายด้านพอหัวใจตายด้านแล้วเนี่ยหัวใจดวงเนี่ยจะง่ายในการทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเนี่ยหัวใจจะง่ายแต่ถ้าหัวใจที่ไม่มีเสียงเพลงแต่มีเสียงอัลกุรอานเข้ามาแทนที่ปุ๊บคนนี้ละหมาดง่ายบริจาคง่ายบวชง่ายมาละหมาดที่มัสยิดง่ายฟังบรรยายง่ายความดีนี้จะง่ายทั้งหมดเลยเหมือนวันเนี้ยที่พี่น้องทำไมมาง่ายทั้งที่บางทีบางสัปดาห์เราก็ไม่อยากมานะใช่ไหมบางสัปดาห์เราก็อยากมาบางสัปดาห์เราก็ไม่อยากมารู้สึกไหมก็เช็คได้เลยสัปดาห์ไหนที่เราอยากมาแสดงว่าสัปดาห์นั้นเนี่ยเราอยู่กับอัลกุรอานมาเราฟังอัลกุรอานบ้างฟังเรียนรู้อัลกุรอานบ้างพอถึงวันสอบปุ๊บอยากมาทันทีเลยแต่สัปดาห์ไหนที่ไม่ได้ฟังอัลกุรอานเลยวันลูกเปิดแต่เพลงในบ้านเนี่ยสัปวันพอถึงวันสอบปั๊บเนี่ยไม่อยากมาอันนี้มันเป็นผลอย่างยิ่งเราลองไปทดสอบที่บ้านของเราดูนะฮะเพราะเสียงเพลงเนี่ยจะทำให้เลยครับจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยตายด้านนั่นเองดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของเราก็คือว่ายกระดับอีหม่านของเราให้มันสูงขึ้นด้วยกับตออะสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดต่อละมากที่สุดเดี๋ยวมาคุยกันว่ามันมีกี่ประการมีกี่อย่างด้วยกันนะฮะสองเรื่องที่สองคือว่าทำยังไงลดช่องว่างที่จะอย่าให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับมันหมุนหมองมันเป็นสีดำหรือเป็นหัวใจที่ตายด้านเนี่ยต้องมาลดช่องว่างตัวนี้เข้าใจไหมฮะเราขอพูดประเด็นลดช่องว่างหัวใจของเราที่มันตายด้านซะก่อนการสร้างบ้านให้มีความสุขมันมีแค่สองอย่างพี่น้องจุดของเราทำไงให้บ้านเราเป็นสวรรค์ใช่ไหมมีแค่สองอย่างหนึ่งทำอามัตอิบาดัตเพื่อให้ต่ออัตตอลอสุวาตลาสองทิ้งช่องว่างตะกี้ที่ผมบอกว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยนะฮะถ้าทำสองอย่างนี้ได้บ้านของคุณก็คือสวรรค์นั่นเองเข้าใจไหมฮะดังนั้นมาเจาะลึกว่าบ้านแบบไหนจะเป็นสวรรค์บ้านแบบไหนจะเป็นนรกนะฮะนรกในดุนยาคืออะไรพี่น้องคือมันไม่สบายใจมันกลุ้มใจมันเจอบททดสอบมันมีแต่เรื่องแย่ๆในบ้านแม้กระทั่งในยาเสพติดยังอยู่ในบ้านของเราเลยนั่นเรียกว่านรกที่มีในดุนยาใบนี้เข้าใจไหมฮะดังนั้นเดี๋ยวมันลดช่องว่างนะครับนรกที่เกิดในบ้านและมาปรับมาเป็นสร้างสวรรค์แทนได้ไหมได้สร้างได้ภายในวันเดียวได้ไหมได้เดี๋ยวมาพูดคุยกันเป็นทีละข้ออินชาอัลเลาะห์นะฮะพี่น้องที่รักในมิเกตครับดังนั้นเมื่อนะครับเรามาเคลียร์บ้านของเราให้สะอาดเนี่ยนะฮะจะสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์เนี่ยนะครับต้องเคลียร์บ้านให้สะอาดก่อนเคลียร์แค่3อย่างเคลียร์บ้านเนี่ยเคลียร์แค่3อย่างนะฮะเพียงแค่3อย่างเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เปรียบเสมือนสวรรค์ในดุนยาความจริงแล้วสวรรค์ในดุนยาเนี่ยครับมีแค่ 2-3 ที่1เราดอพี่น้องใครไปทําอุมเราะห์บ้างนะครับอุมเราะห์ไปแล้วใช่มั้ยฮะไปแล้วอุมเราะห์ไปแล้วใช่มั้ยฮะฮัจญ์หรืออุมเราะห์ไปแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เวลาเราไปที่เมืองมะดีนะห์ใช่มั้ยฮะแล้วเข้าไปที่เราะฎอนะครับเราะฎอเนี่ยนบีบอกว่ามาบัยนาบัยติวะมิมมะริมิมบารีเราะฎอเนี่ยจะอยู่ระหว่างบ้านของท่านนบีที่กุบูรคือบ้านของท่านนบีแล้วก็มิมบัรที่เขาอ่านคุตบะห์เนี่ยมิมบัรนะฮะระหว่างมิมบัรแล้วก็บ้านของท่านนบีเนี่ยเป็นเราะฎอเป็นส่วนหนึ่งจากส่วนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะอุลามะอธิบายไว้2อย่าง1นะฮะ
ในวันเกียร์มัดเนี่ยนะอัลเลาะห์จะยกสถานที่นี้แหละเราดอเนี่ยขึ้นไปอยู่ในสวรรค์เลยทัศนะที่1ทัศนะที่2นะฮะวันเกียร์มัดเนี่ยจะมีที่นึงที่เสมอแล้วก็เหมือนกับเราดอที่เราไปที่มาดีนะห์เลยนะฮะจะเป็นความหมายที่1หรือความหมายที่2ไม่สําคัญอยู่ที่ว่านั่นคือสวรรค์ของดุนยาเบนี้นะครับนั่นคือเราดอแต่ก่อนเข้าง่ายเนาะใช่มั้ยเดี๋ยวนี้หูยคิวยาวมากผมเรียนที่มะดีนะห์สมัยก่อนมาชาอัลลอฮ์ไปนอนหลับอยู่เลยพี่น้องผมไปละหมาดจุมอะห์ที่มัสยิดนบวีทุกวันศุกร์หลังละหมาดวันศุกร์เนี่ยเราจะไม่กลับมหาลัยก่อนนะฮะจะรอละหมาดอัสรีมักริบที่ฮารอมมะดีนะห์ไปเลยแล้วเราก็ไปนอนที่รอดอนอนสบายเลยพี่น้องไม่มีใครมายุ่งนอนแบบนอนหลับแบบกรนไปเลยพี่น้องนอนหลับยาวๆไปเลยไม่มีใครสนใจโหแต่ตอนเนี้ยก็ปลดวีซ่านะคนต่างประเทศมาเยอะนะครับทุกอย่างจะเข้ารอดอต้องเข้าแถวแล้วต้องมีแอปต้องลงชื่อนะครับมันยุ่งยากถึงแม้มีแอปเข้าไปแล้วทีเดียวคิวไม่พอเวลาหมดเสียก่อนเหมือนเป็นการเหมือนประกาศสงครามเนี่ยไปแต่ละครั้งเนี่ยหมายถึงว่ามันยิ่งใหญ่มากโหแล้วพี่น้องมุสลิมานี่จะเหนื่อยกว่าผู้ชายหน่อยแต่ผู้หญิงมุสลิมเนี่ยเขาจะเข้มแข็งกว่าผู้ชายนะโต๊ะที่เดินไม่ไหวเนี่ยพอเห็นรอดอเนี่ยคือวิ่งไปเลยคือจากเดินไม่ได้นะฮะวิ่งเลยนะฮะจากที่นั่งรถเข็นเนี่ยเดินลงมาได้เลยใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัสสวรรค์ที่ในอยู่ในดุนยาคือที่รอดอที่1นะที่2ที่ไหนรู้ไหมสวรรค์ในดุนยาเหมือนกันญะบัลอูฮุดญะบัลุนมินญิบาลินชันนะภูเขาอูฮุดเนี่ยเป็นภูเขาหนึ่งจากภูเขาสวรรค์อุลามะอธิบายเหมือนกันในสวรรค์อัลลอฮ์อาจจะให้มีภูเขาลูกหนึ่งที่เหมือนกับภูเขาอูฮุดหรืออีกทัศนะหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์จะยกภูเขาอูฮุดเนี่ยไปอยู่ในสวรรค์ให้กับเราเลยนะฮะอยู่ในเมืองมะดีนะห์ทั้งสองคนที่ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ได้สัมผัสไปมะดีนะห์แล้วอยากอยู่นานๆไหมนานๆเนาะสบายใจความสบายใจตรงนั้นแหละมันคือนิยามของคำว่าสวรรค์ในดุนยาเวลาเราเข้าไปที่มัสยิดมะดีนะห์สบายใจไหมสบายใจสบายใจแล้วก็มีความสุขอยากนั่งนานๆแต่ต้องกลับที่พักเพราะอะไรหิวข้าวใช่ไหมฮะเดี๋ยวทานอาหารไม่ทันขอบุฟเฟ่รออยู่แล้วนะฮะต้องรีบกลับไปที่พักแล้วพอเสร็จปุ๊บเรารีบมาที่มัสยิดเพื่ออะไรรู้สึกว่ามันสบายใจมากใช่ไหมมัสยิดที่บ้านเราสบายไหมก็สบายใจแต่เอ๊ะทำไมที่มะดีนะห์มันสบายใจมากเพราะอะไรรู้ไหมนั่นคือสวรรค์ในดุนยาถ้าจะสร้างบ้านเราให้เป็นสวรรค์สร้างเหมือนมัสยิดนบวีไม่ใช่สร้างประตูเหมือนมัสยิดนบวีไม่ใช่สร้างโดมสูงๆไม่ใช่สร้างเราดอเหมือนนบีไม่ใช่นะฮะแต่มาสร้างบรรยากาศให้เหมือนมัสยิดนบวีมัสยิดเราที่นี่เช่นเดียวกันมัสยิดของเราที่นี่พี่น้องอยากใช้บรรยากาศเหมือนสวรรค์ในดุนยาเนี่ยสร้างบรรยากาศไม่ต้องสร้างรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนมัสยิดนบวีแต่สร้างบรรยากาศในมัสยิดนบวีว่าเขาทำอย่างไรจะคุยช่วงที่2กลับมาที่ช่วงแรกของเราเปลยสวรรค์ดุนยาไว้เพื่อที่จะเคลียร์นะครับความร้อนแรงปัญหาที่อยู่ในบ้านของเราก่อนตะกี้ผมบอกไป3 ข้อที่ต้องทำความสะอาดอยากให้บ้านเราสบายเนี่ยนะครับถ้าให้สบายตาแล้วก็เช็ดถูมันก็สบายตาแล้วแค่เราเช็ดถูบ้านเนี่ยมันก็สะอาดแล้วใช่ไหมมันก็สบายตาน่าอยู่แล้วแต่ถ้าให้เป็นสวรรค์เนี่ยต้องขจัด3 อย่าง 1ขจัดมะซียัตออกจากบ้าน นะฮะอยากให้บ้านเราเป็นบ้านเป็นสวรรค์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ทำประตูใหม่นะพี่น้องนะครับไม่ใช่ใส่เพดานใหม่ไม่ใช่ติดวอลเปเปอร์ไม่ใช่เติมแอร์ให้มันเย็นให้เป็นสวรรค์ให้เย็นไปเลยนะฮะไม่ใช่1ขจัดสิ่งที่เป็นมัสยิดออกจากบ้านของเราก่อนอันดับที่1เลยนะฮะมัสยิดมีอะไรบ้างที่พบเจอได้ง่าย1เสียงเพลงเสียงเพลงแต่ก่อนโหบ้านไหนจะเปิดเพลงจะต้องมีอะไรครับมีอะไรเค้าเรียกเทปใช่มั้ยเรียกฮะเครื่องผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันมีทีวีใหญ่ใช่มั้ยฮะและอันนี้เค้าเรียกเทปมั้ยเค้าเรียกนะฮะวิทยุอ้าววิทยุแต่ก่อนต้องมีวิทยุเพื่อเปิดเพลงต้องมีทีวีเพื่ออะไรครับเพื่อดูหนังฟังเพลงแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องพึ่งโทรทัศน์ไม่ต้องพึ่งวิทยุแล้วโทรศัพท์มีทุกอย่างหนักกว่าอีกเขาเต้นอยู่ที่ไหนส่งมาถึงเราที่นี่เขาทำอะไรถึงที่ไม่ดีทั้งหมดเขาส่งมาที่เราถึงบ้านแค่เรามีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองแล้วเราชีวิตเราก็ขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหมือนกัน
เดี๋ยวไลน์ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาแจ้งละหมาดยานาซาไม่รู้เรื่องแต่พอบทแล้วดูเรื่องแจ้งละหมาดยานาซาไหมไม่ใช่ดูอย่างอื่นแทนใช่ไหมฮะดูอย่างอื่นแทนดังนั้นปัจจุบันเนี่ยมัสยิดเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเราง่ายไหมง่ายมากมากเลยพี่น้องมัสยิดเข้ามาง่ายแต่ก่อนเนี่ยมันต้องมีทีวีต้องมีวิทยุเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีแล้วโทรศัพท์เนี่ยดังนั้นพี่น้องโทรศัพท์ของเราโทรศัพท์สามีของเราโทรศัพท์ลูกของเราต้องปราศจากสิ่งที่เป็นมัสยิดนะฮะมัสยิดเราปฏิเสธมันไม่ให้มันส่งมาไม่ได้มันส่งมาอยู่แล้วแต่แค่ต้องสอนวิธีการใช้โทรศัพท์ของเราและลูกหลานของเราบางคนบอกพ่อแม่สบายใจอันทำนุลินละวันหยุดเนี่ยโอ้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกฉันไม่ไปไหนเลยอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องเป็นเด็กดีถึงเวลาก็ละหมาดคลุมฮิญาบเรียบร้อยไม่เที่ยวไม่ไปไหนเลยอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยพ่อแม่สบายใจโล่งอกว่าลูกไม่ไปเที่ยวตรีไม่ไปดูหนังฟังเพลงด้านนอกแต่พี่น้องครับบางครั้งถ้าเราไม่ตรวจสอบให้ดีนะครับในห้องของลูกเราอาจจะอันตรายกว่าในห้างสรรพสินค้าอาจจะอันตรายกว่าสิ่งที่มีอบายมุขด้านนอกเหมือนกันปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันสามารถเปิดกล้องให้เห็นมันสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะปัจจุบันนี้ดังนั้นต้องขจัดมัสยิดที่อยู่ในบ้านของเราก่อน1 นะฮะ2ขจัดสิ่งที่ฮารอมทั้งหลายฮารอมทั้งหลายสิ่งที่นบีห้ามทั้งหลายบ้านของเรานบีห้ามเรื่องอะไรบ้างครับบ้านนบีห้ามอะไรบ้างนบีห้ามหลายอย่างนะแต่หลักๆนะนบีห้ามแขวนรูปรูปเนี่ยเป็นตัวดึงอะไรเข้ามาไหมดึงชัยฏอนเข้ามามาลากัตรอห์มะห์มาลากัตที่พาความเมตตาก็จะไม่เข้าบ้านเหล่านี้เข้าใจไหมฮะการที่แขวนรูปภูมิใจไหมภูมิใจลูกฉันจบปริญญาตรีจบปริญญาโทฉันภูมิใจใช่ภูมิใจทุกคนก็รับรู้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์เราดีใจสบายใจแต่จำเป็นต้องมาแขวนรูปหรือเปล่าไม่จำเป็นรูปที่มีอุลามะห์ให้ว่าพับเก็บไว้เพื่ออะไรก็ตามแต่พับเก็บไว้ในตู้เลยให้เรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าไม่มีเลยก็ดีแต่ถ้ามีแล้วมาแขวนเนี่ยไม่ได้จะเป็นรูปภาพรูปปฏิทินรูปรับปริญญาเนี่ยไม่ได้นะครับในบ้านของเราเพราะว่าอะไรฮะมาลากัตรอห์มะห์เนี่ยจะไม่เข้าบ้านของเราเข้าใจไหมฮะงั้นของที่นบีห้ามในบ้านเนี่ยหนึ่งเรื่องรูปนี่เรื่องใหญ่สุนัขอย่ามาไว้ในบ้านของเราแต่บ้านเรามุสลิมเราเนี่ยไม่มีปัญหาแต่มุสลิมบางประเทศเลี้ยงสุนัขในบ้านก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่ผมทราบมานะมุสลิมทางใต้สมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลี้ยงสุนัขนะประมาณ 50-60 ปีที่แล้วเขาเลี้ยงสุนัขเหมือนกันเขาให้เฝ้าบ้านแหละเฝ้าสวนแต่พักหลังอาจจะมาอยู่ในบ้านเลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วดังนั้นสิ่งที่นบีห้ามเนี่ยพาเข้าบ้านของกินนะครับของกินที่ไม่ฮาลาลห้ามเข้าบ้านนะฮะถ้าลูกหลานหรือตัวเราเองกินของที่ไม่ฮาลาลเนี่ยพี่น้องนะฮะคิดดูแล้วกันว่าเนื้อทั้งหมดเลือดเราเนี่ยไหลเวียนอยู่กับสิ่งที่ฮารอมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตความบารักัตไม่มีอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปถามว่าอนาคตลูกจะละหมาดไหมไม่ต้องถามถ้ากินสิ่งที่ฮารอมและปัจจุบันเนี่ยนะครับหมูเราไม่กินอันทำเราไม่กินอยู่แล้วเราขยะแขยงเราไม่กินแต่พี่น้องครับอาหารที่อยู่ในสำเร็จรูปต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งที่เจือปนค่อนข้างเยอะปัจจุบันนี้ก็จะมีคณะกรรมการที่เขาดูแลเรื่องตรวจโปรดักต์ต่างๆเรื่องฮาลาลอันทำนุนละเขาก็ตรวจแทนไปอันดีมากแต่บางครั้งเราไปซื้ออาหารสดในตลาดเนี่ยต้องถามด้วยนะว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับบางคนบอกมุสลิมขายจบบางทีมุสลิมที่อ่อนแอก็มีนะเอาเนื้อวัวมาขายแต่บางทีเนื้อวัวไม่ได้เชื่อดอ่ะเนื้อวัวอาจจะตายเองก็ได้เนื้อวัวตายเองทานไม่ได้เนื้อวัวต้องเชื่อแล้วใครเชื่อต้องเป็นมุสลิมเชื่อที่กล่าวพระนามของอัลลอฮ์เท่านั้นบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเท่านั้นที่ทานได้มุสลิมที่เชื่อแต่ไม่กล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮ์บัรก็ทานไม่ได้เห็นไหมฮะมันมีละเอียดไม่ใช่ว่าอ๋อโต๊ะนั้นเขาขายขนมขายของกินของสดเขากลุ่มพิจารณาเราซื้อเลยนะฮะซื้อเลยถ้าเรารู้ว่าเรามั่นใจว่าเขามีกระบวนการที่ถูกต้องแต่ปัจจุบันนี้ลูกหลานของเราเนี่ยไปเดินตามห้างไปซื้อของกินแบบนี้มันอันตรายมากของสดอันตรายมากๆถ้าของที่บรรจุอยู่แล้วเราเช็คว่ามันมีเครื่องหมายฮาลาลหรือไม่ฮาลาลเราทราบได้แต่ถ้าของสดๆที่ทำร้อนๆสุกใหม่เนี่ยลูกชิ้นเนี่ยขึ้นป้ายฮาลาลขึ้นป้ายเองอ่ะแต่ลูกชิ้นอะไรก็ไม่รู้ลูกชิ้นปลาบางครั้งลูกชิ้นปลาอาจจะกินไม่ได้ถ้าเขาทำพร้อมๆใช้ภาชนะเดียวกันกับลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นไก่ก็ตามลูกชิ้นไก่นะแต่ไก่เชื่อหรือเปล่าลูกชิ้นเนื้อแบบไหนเนื้อวัวมุสลิมเชื่อแล้วมาเจือปนกับสิ่งที่มีฮารอมหรือไม่ต้องเช็คทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเคลียร์บ้านเราให้สะอาดจากสิ่งที่ฮารอมสุดท้ายข้อที่3เคลียร์ยังไงพี่น้อง
ุดท้ายข้อที่3เนี่ยนะครับตะกี้1ชิเคงเลยนะสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลาย2สิ่งที่ฮารอมหรืออาหารการกินเป็นต้น3เคสอะไรครับ3เนี่ยนะฮะตะกี้เลยนะ1 2อ๋อ3นะครับก็เคลียร์เรื่องของชัยฏอนให้หมดไปบางครั้งเราพยายามทำตัวดีครับพยายามทำตัวดีนะแต่ชัยฏอนเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าอาดูวุนในกุรอานใช้คำว่าอาดูวุนชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูของเจ้าดังนั้นทุกวันเนี่ยเราพยายามเป็นคนดีเป็นไม่ได้อะพยายามละหมาดให้ครบละหมาดไม่ได้อะลูกหลานเราพยายามให้เป็นคนดีเขาก็พยายามนะลูกหลานเรามันมีบางคนที่ดีเด็กที่ดีใช่ไหมแต่บางลูกเราบางคนที่อาจจะออกนอกทางเนี่ยคนที่เรามองว่าแย่เนี่ยเขาก็พยายามนะพี่น้องเขาพยายามนะแต่มันไม่ขึ้นสักทีรู้ไหมเพราะอะไรอุลามะอธิบายบอกว่าเด็กที่เขาพยายามทำตัวเป็นคนดีแต่เขาขึ้นมาจากจุดนั้นไม่ได้สักทีเพราะอะไรรู้ไหมชัยฏอนไปครอบงำของเขาชัยฏอนมันมาสองสามแบบพี่น้องหนึ่งครอบงำทั้งตัวเลยแบบที่เราบอกยินเข้าอ่ะนั่นคือแบบที่หนักที่สุดแบบที่สองมาครอบงำตัวของอยู่ในตัวมาครอบงำอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดลูกหลานของเราและก็สามนะครับมาวิสวัสมากระซิบกระซาบเป็นครั้งเป็นคราวไปแบบที่สองอันตรายมากชัยฏอนมาครอบงำความรู้สึกนึกคิดของลูกเราเวลาทำดีเนี่ยชัยฏอนอยากจะมาเป่าและก็ไม่ให้ลูกหลานเราทำสิ่งเหล่านั้นได้จะตื่นสุบก็ตื่นไม่ไหวเข้าใจไหมฮะแต่ทำไมลูกเราคนเดียวกันเลยที่ไม่ค่อยจะละหมาดเนี่ยพอรอมฎอนมาปั๊บละหมาดครบตื่นละหมาดซุบฮีตื่นกินข้าวซะฮุดทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ารอมฎอนชัยฏอนไม่แอคทีฟรอมฎอนชัยฏอนไม่ทำงานหยุดเวลาพักทำให้ลูกหลานเราเอ๊ะจากที่ไม่ละหมาดกลับไปเป็นละหมาดได้จากเราที่สัปดาห์อ่านกุรอานครั้งเดือนอ่านกุรอานครั้งกลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าเราอ่านได้ทุกวันอ่านจบ1เล่มปกติ1ปีจบ1เล่มแต่เนี่ยรอมฎอน1เดือนจบ1เล่มเพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะชัยฏอนไม่มายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราดังนั้นบ้านที่สามารถปิดประตูไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านของเขาได้ต้องทํา 2-3 อย่างด้วยกัน1เวลาอาซานมักริบจะต้องปิดประตูให้แน่นปิดประตูให้หมดทั้งหน้าต่างและประตูหน้าบ้านเพราะอะไรนะฮะชัยฏอนมันจะวิ่งเวลาได้ยินเสียงอาซานจะวิ่งมันจะอยู่ไม่ถูกมันจะร้อนวิ่งหาที่แอบในบ้านของเรานะฮะปิดประตู2นะครับบ้านหลังนี้นะครับต้องอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์หรือเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์ทุกวันซูเราะห์บะเกาะเราะห์หะดีษท่านหญิงไอชารายงานว่าใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะฮะอัลเลาะห์จะปกป้องให้เขาไม่ให้พ้นจากชัยฏอนมันร้ายชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านหนึ่งบ้านใดถ้าบ้านหลังนั้นมีเสียงอัลกุรอานและมีซูเราะห์บะเกาะเราะห์อยู่อุลามะห์อธิบายบอกว่าอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ดีที่สุดแต่มันยาวอ่ะพี่น้องซูเราะห์บะเกาะเราะห์2ยุสครึ่งมันจะไม่ไหวใช่มั้ยเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์แทนได้กรณีที่เราไม่อ่านป้องกันชัยฏอนไม่ให้เข้าบ้านของเรานะแล้วก็3ตะกี้รูปที่ติดอยู่ทั้งหมดพาออกเพราะมันจะเป็นการดึงชัยฏอนเข้ามาในบ้านของเราแค่3อย่างทำ3อย่างพื้นฐานนี้อินชาอัลเลาะห์ชัยฏอนไม่เข้าบ้านของเรา1อะไรฮะตะกี้อะไรนะปิดประตูปิดประตูเนี่ยบางคนบอกโบราณสอนไว้ไม่ใช่อิสลามสอนไว้การปิดประตูไม่ใช่โบราณสอนอิสลามสอนนะฮะบางคนบอกโบราณสอนให้ปิดประตูไม่ใช่ชัยฏอนมันจะวิ่งในเวลานั้นไปแอบหลบนะฮะงั้นปิดประตูให้แน่นนะฮะงั้นสังเกตได้ไหมเวลาเราไปโรงพยาบาลตอนเย็นไหมไปเยี่ยมญาติที่ผู้ป่วยโรงพยาบาลเราพาลูกไปอ่ะไปโรงพยาบาลใช่ไหมพอกลับมาช่วงมักริบเนี่ยลูกเราร้องแบบไม่มีสาเหตุสังเกตไหมโรงพยาบาลกระดูกเลือดชัยฏอนเป็นที่อาหารปรวดของชัยฏอนโรงพยาบาลเนี่ยชัยฏอนชอบอยู่ที่แบบว่าที่มีเลือดที่มีกระดูกที่มีศพเนี่ยชัยฏอนชอบอยู่ลูกเราพาไปที่นั่นบางครั้งเราให้เด็กไปเห็นบางส่วนของความเลวร้ายความน่ากลัวของชัยฏอนติดภาพเข้ามาแล้วและพอเขาเดินลูกเราเดินอยู่นอกบ้านช่วงมักริบอิชาเนี่ยลูกเรายังไม่เข้าบ้านเนี่ยชัยฏอนนะครับก็จะมีบทบาทที่จะมากระซิบกระซาบลูกของเราไม่แปลกเลยที่เด็กเหล่านั้นกลับมาบ้านหลังมักริบหลังอิชาเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะป่วยทำไมจะร้องจังอะไรจังเราก็เอาอะไรมาฮะเราก็เอาอีโต้มาตั้งไว้ใต้อะไรฮะข้างๆลูกใช่ไหมเพื่อป้องกันชัยฏอนมันได้หรือบางคนอังกุรานมาตั้งไม่ใช่ทางออกคืออ่านอังกุรานเปิดอังกุรานพารูปออกไปปิดประตูให้มิชิดนี่คือคำสอนพื้นฐานเบื้องต้นเลยที่จะไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านของเรานะฮะดังนั้นเรื่องแรกก็คือจบไปทำยังไงให้เป็นสวรรค์ก็ต้องเคลียร์ความสะอาดในบ้านของเราเคลียร์3อย่างตะกี้มัสยิดสิ่งที่ฮารอมนะฮะแล้วก็ชัยฏอนให้พ้นจากบ้านของเราก่อนด้วยกับ1 2 3 4 5ที่ได้กล่าวไปผมรวบหน่อยนะเพราะว่าเวลามันมีน้อยใช่มั้ยฮะผมเลยรวบหน่อยนะฮะ
นั่นคือถ้าเราเคลียร์บ้านเราได้ตรงนี้แล้วนะฮะเคลียร์บ้านเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าบ้านนี้ไม่มี3อย่างนี้แล้วอันทำนุนละนะฮะเช็ดพื้นถูบ้านแววแล้วอันทำนุนละเรื่องที่2เมื่อสิ่งที่ไม่ดีมันหมดไปจากบ้านของเราแล้วเติมสิ่งที่ดีมาในบ้านของเราด้วยกับอะไรนะฮะด้วยกับอะไรครับด้วยกับง่ายๆเลยเอามัสยิดนบีเป็นโมเดลตะกี้ที่ถามว่าใครไปมัสยิดนบีแล้วยะไปแล้วบ้างไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์แล้วหรือยังถ้าใครไปพบเจอที่นั่นมีอะไรเอามาทำที่บ้านของเราเลยที่มัสยิดนบีมีอะไรครับมีละหมาด5วักตูดังนั้นบางวันเรามาที่มัสยิดบางวันเราละหมาดกับครอบครัวที่บ้านที่บ้านเราต้องมีเสียงอาซานเสียงอิกอมัตและก็มีการละหมาดที่บ้านของเราจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะที่บ้านต้องมีละหมาดต้องมีการละหมาดในบ้านของเราที่เป็นญะมาอะห์ให้ได้ข้อที่1ในการสร้างสวรรค์ในบ้านนะฮะที่2ที่มัสยิดนบีมีอะไรครับมีอะไรฮะนะซีฮัตมีการสอนมีการบรรยายมีการกล่าวเตือนแต่เป็นก่อนละหมาดหลังละหมาดจะมีการที่เป็นจุดนะที่เป็นเก้าอี้ที่เช็คอยู่บนเก้าอี้แล้วจะมีคนสอนเป็นร้อยๆคนพันคนนั่งฟังเนี่ยพี่น้องนั่นแหละมีการเรียนการสอนศาสนาในบ้านพาโต๊ะครูมาสอนในบ้านได้ไหมได้เปิดทีวีศาสนาได้ไหมได้เปิด Facebook เปิด YouTube ในเรื่องราวศาสนาในบ้านได้ไหมได้เรื่องที่2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ศาสนาในบ้านนะฮะ3ใช่ทุกเสาจะมีอะไรครับทุกเสาที่มัสยิดจะมีอัลกุรอานตั้งรอบทุกเสาเลยจะมีอัลกุรอานแต่ที่บ้านของเราทุกเสาจะมีดอกไม้สวยๆเปลี่ยนดอกไม้สวยๆมาเป็นอะไรครับมาเป็นอัลกุรอานบางคนบอกว่าไม่กล้าตั้งอัลกุรอานในบ้านอ่ะมันตั้งอยู่อ่ะถามว่าทำไมถึงไม่กล้าก็เพราะในบ้านมันเปิดเพลงเสียงดังไงมันจะไปตั้งอัลกุรอานโชว์อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราตั้งกุรอานปั๊บอ่ะเสียงเพลงมันจะหายพี่น้องไม่มีใครกล้าเปิดเพลงหรอกพี่น้องห้องรับแขกกันถ้าพี่น้องนะครับมาตั้งอังกรานเป็นชั้นๆวางไว้สวยงามเนี่ยใครจะกล้าเปิดเพลงอ่ะใครจะนอนทีหลังนอนอยู่ที่โซฟาแล้วเปิดเพลงฉันไม่กล้าอังกรานตั้งอยู่อย่างนั้นในบ้านเราต้องมีอังกรานเยอะๆไม่ต้องรอวากัฟพี่น้องให้ซื้ออังกรานเหมือนซื้อผ้าคลุมมั้งผ้าคลุมเดือนละกี่รอบครับซื้อผ้าเหมือนเราซื้อหมวกเราซื้อผ้าคลุมเหมือนเราซื้อกินข้าวพี่น้องอังกรานไม่ต้องรอให้เขาวากัฟอังกรานไม่ต้องรอบริจาคไปซื้อมาเลยตั้งแล้วก็อ่านสร้างบรรยากาศอ่านอัลกุรอานในบ้านของเรากี่ข้อแล้วฮะ3นะฮะ ประการต่อมานะครับพยายามเอาอิบาดะห์เช่นอิฟตอร์ยะมาอีบ้านของเรานะครับเวลาเขาเลี้ยงละศีลอดปกติเลี้ยงที่มัสยิดใช่ไหมแต่ถ้าเราเชิญเขามาละศีลอดที่บ้านด้วยสร้างบรรยากาศให้เหมือนมัสยิดนบวีลูกเราใช่ไหมเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟข้าวให้กับญาติพี่น้องมานั่งกินเนี่ยทำบุญที่บ้านพี่น้องมากินบ้านได้ผลบุญไหมได้ผลบุญให้เขาได้กินข้าวกินอาหารเลี้ยงอาหารกับผู้คนอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยแค่ไม่กี่อย่างนะบ้านของเราจากที่มีเสียงเพลงมีดนตรีมีหนังมีละครนะฮะบ้านของเรามัสยิดหายสิ่งที่ฮารอมหายนะฮะเชตอนไม่อยู่มาใส่อะไรแทนมาใส่ละหมาดจะมาอาในบ้านของเรามาใส่การอิฟตอร์จะมาอีการเลี้ยงและสินอดของที่บ้านของเรามาใส่ฮะละกออันกรานทั้งอันกรานพ่อแม่ลูกคิดดูแล้วกันว่าป๋าแล้วก็มะอ่านกรานแล้วลูกมานั่งมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องแค่เรานั่งกินข้าวพ่อแม่ลูกเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามานั่งอ่านกรานแล้วพี่น้องความสุขมันจะขนาดไหนนะฮะความสุขมันจะขนาดไหนเนี่ยขอแค่ว่ากลับไปบ้านคืนนี้กลับบ้านเย็นบ่ายเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยไปเคลียร์บ้านให้สะอาดนะฮะแล้วก็ไปเคลียร์3ข้อแรกที่กล่าวไปเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านของเรานะฮะและของไม่ดีเนี่ยห้ามเข้าบ้านของกินที่ฮารอมห้ามเข้าบ้านนะฮะแล้วก็สิ่งที่เคยฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เสียงเพลงอะไรต่างๆเนี่ยอย่าให้มีในบ้านของเราขจัดให้หมดเลยแล้วก็มาใส่เรียแทน1นะครับเรื่องละหมาดจะมาอากับเป็นครอบครัวอ่านหนังกุรอานร่วมกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีที่ทางที่พร้อมบางบ้านเนี่ยมีทั้งหลายห้องอ่ะแต่ห้องละหมาดไม่มีอ่ะใช่ไหมบางทีพอจะละหมาดเนี่ยต้องแกวกต้องแหวกอ่ะต้องแหวกตะกร้าผ้าต้องแหวกนู่นแหวกเนี่ยเพื่อให้เราได้ซุกหัวละหมาดอ่ะแต่ห้องนอนเราใหญ่มากโซฟาใหญ่มากห้องครัวทุกห้องเราเตรียมการอย่างดีหมดเลยแต่ห้องเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราอ่ะกลับไม่มีอ่ะเราต้องการสร้างบ้านให้เกิดขึ้นในต้องการสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในบ้านแต่เราทำห้องครัวใหญ่ทำโซฟาใหญ่ทำทุกอย่างจอทีวีอ่ะ560นิ้วอ่ะใหญ่มากนะครับแต่อังกรานไม่มีในบ้านอ่ะที่ละหมาดยังไม่มีเลยบางคนสัญญาสลับกันน่ะเสื้อผ้าเต็มตู้พี่น้องเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ผ้าสัญญาต้องสลับกันละหมาดน่ะสัญญามีแค่ผืนเดียวแล้วก็เก่ามากเลยด้วยพอถึงวันอีดเนี่ยต้องซักครั้งนึงอ่ะ
แต่เสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากและเสื้อผ้าก็แพงด้วยเซด้าแค่ร้อยสองร้อยเราก็ซื้อกันไม่ได้เพราะอะไรเราให้คุณค่าน้อยไม่ใช่ไม่มีตังค์นะที่เราไม่ซื้ออัลกุรอานที่เราไม่ซื้อผ้าเซด้าที่เราไม่ซื้อสิ่งดีๆที่ศาสนาในบ้านเราไม่ใช่เราไม่มีตังค์นะพี่น้องเราให้คุณค่ามันน้อยแค่นั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นเลยเราให้คุณค่าของมันน้อยใช่ไหมครับงั้นวันนี้นะครับสามประการเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วก็มาสร้างบรรยากาศใหม่ให้เหมือนแบบไหนให้เหมือนกับมัสยิดนบวีแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับวันที่ลูกนะครับไปเรียนปอนะกลับมาเป็นอิหม่ามที่บ้านปะอยู่ด้านหลังมะอยู่ข้างหลังป่าอยู่ข้างหลังพี่น้องจัดซอฟละหมาดด้านหลังลูกเราเป็นอิหม่ามมาชาอัลลอฮ์มีความสุขวันหนึ่งสัปดาห์สักครั้งวันหยุดพร้อมกันวันอาทิตย์นะครับนะพร้อมกันหลังซุบฮ์อ่านอัลกุรอานด้วยกันปะหยิบอัลกุรอานแปลไทยอ่านความหมายให้ฟังสั้นๆมีความสุขไหมมีความสุขมากมีความสุขถ้าเราทำแบบเนี้ยได้พี่น้องยังไงรู้ไหมลูกของเราที่อาจจะทะเลทลายบ้างเนี่ยบางครั้งเราไปดุไปด่าเขาบางทีมันเหมือนไม่เกิดผลอะไรเลยนะไปดุไปด่าไปส่งไปทำค่ายส่งทุกอย่างแล้วมันไม่เกิดผลสักทีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราให้ลูกแบบไปอยู่กับบรรยากาศศาสนาแค่ที่มัสยิดไงไปเรียนรู้บรรยากาศศาสนาด้านนอกอ่ะแต่ในบ้านของเราอยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมล่ะอยากให้ลูกเราเป็นคนดีมีอีหม่านตัวเราเองเนี่ยในบ้านเนี่ยไม่ยอมแก้ไขตั้งแต่ในบ้านของเราเข้าใจไหมครับอย่างนั้นวันนี้เราต้องเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนบรรยากาศในบ้านของเราก่อนให้มีศาสนาวันนั้นแหละเราจะส่งสวรรค์มาอยู่ในบ้านของเราเองนะครับแค่ไม่มีอะไรมากแค่วันนี้เรากลับไปเนี่ยนะครับหยิบอัลกุรอานมา 2-3 คนมานั่งอ่านเนี่ยอ่านในที่ทางที่เดียวกันเนี่ยที่ต้องเตรียมที่ให้พร้อมเนี่ยเหมือนที่ว่าเรามีหลายห้องแต่ขอห้องศาสนาได้มั้ยในบ้านเนี่ยขอห้องศาสนาสักห้องนึงไม่ต้องใหญ่มากอ่ะแต่มันมีอะไรบ้างห้องนั้นน่ะมีพรมที่แบบว่าพรมหรือเสื่อที่ดีๆที่สะอาดนะพี่น้องมีชั้นวางอัลกุรอานและหนังสือศาสนาตั้งเรียงไว้อ่ะนะฮะมีผ้าเซดัตปูนิ่มๆพอลงสยุดแล้วมันไม่เจ็บศีรษะของเรานะฮะถ้ามีพัดลมก็ทําดูดีละถ้ามีแอร์เย็นๆก็ยิ่งดีแค่นี้เองไม่ต้องอะไรเยอะแค่นี้เองพี่น้องแล้วพอมันพร้อมอ่ะเราเองก็อยากจะไปละหมาดน่ะใช่ไหมเราเองก็อยากถึงเวลาละหมาดดูฮาเราก็อยากละหมาดดูฮาน่ะกลางคืนเราก็อยากตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดน่ะที่ทางมันสะอาดมันสบายทำไมพอเจอมัสยิดนบวีเรากลูเข้าไปเลยเพราะมันเย็นไงพรมมันนิ่มอัลกุรอานจะนั่งตรงไหนก็หยิบอัลกุรอานมันก็จะง่ายหนังสือศาสนาเนี่ยมันก็ง่ายเข้าใจไหมเอานั่นแหละบีอาบรรยากาศในมัสยิดนบวีมาตั้งที่บ้านของเราไม่ต้องทำรอดอไม่ต้องทำมิมบัตเหมือนมัสยิดนบวีเอาบรรยากาศอัลกุรอานบรรยากาศการนาซีฮัตการสอนศาสนานะฮะเอาบรรยากาศการละหมาดญะมาอะห์และบรรยากาศการเลี้ยงอาหารพี่น้องสำคัญมากๆนะฮะคนที่เลี้ยงอาหารคนเนี่ยอัลเลาะห์ให้หัวใจเขาเปิดกว้างคนเลี้ยงอาหารคนง่ายเนี่ยเขาซะดะกอง่ายแล้วสิ่งแรกนะรู้ไหมในฮันแนนนะฮะคนที่อยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยถ้าเราไปถามว่าถ้าคุณกลับไปดุนยาเบเนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปเนี่ยคุณจะทำอะไรรู้ไหมคนในกูโบสเนี่ยป๋ามะเราโต๊ะกีโต๊ะชายเราที่อยู่ในหลุมกูโบสตอนเนี้ยถ้ามาลากัตไปถามว่าถ้าเราให้คุณกลับขึ้นไปทำในดุนยาเบเนี่ยได้สักอย่างนึงเนี่ยคุณจะทำอิบาดัตอะไรคิดว่าชาวกูโบสตอบว่าไงรู้ไหมเรื่องอะไรครับบางคนบอกละหมาดบางคนบอกว่าอะไรฮะบางคนบอกว่าซะดะกอบางคนบอกว่าอะไรฮะอ่านอัลกุรอานบางคนบอกว่าอะไรครับดูแลภรรยาให้ดีนะเพราะว่าเพราะดูแลไม่ดีเลยใช่ไหมนะฮะแต่เปล่าเลยรู้ไหมถ้าคนชาวกุบวนเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาขึ้นมาอยู่บนมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าให้อนุญาตเนี่ยชาวกุบวนจะตอบเหมือนว่าฉันต้องการมีชีวิตมาดุนยาใบนี้เพื่ออะไรทำซะดะกอเพราะซอดากอนี่แหละการบริจาคทานนี่แหละจะช่วยได้เยอะมากอะไรครับในวันที่เขาอยู่ในหลุมกูโบสนั่นเองงั้นวันนี้พี่น้องที่รักและมีเกียรติครับนะครับสุดท้ายตะกี้ที่ฝากเรื่องของการสร้างสวรรค์ในบ้านนะครับเพิ่มเรื่องซอดากอเข้ามานะครับก็คือตะกี้อ่านกุรอานในบ้านของเราใช่ไหมทำพลากรอ่านกุรอานแล้วนะฮะละหมาดเป็นชะมาอะห์ในบ้านของเราแล้วนะครับมีการเรียนการสอนในบ้านของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายที่ฝากคือเรื่องของซอดากอนะครับทุกวันพยายามฝึกซอดากอตอนรอมฎอนซอดากอเก่งใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์นอกรอมฎอนซอดากอให้เก่งด้วยไม่ต้องเยอะพี่น้องวันละ50 บาทน
นะฮะบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินครับอาหารหนึ่งกล่องให้เด็กกำพร้าข้างบ้านอาหารหนึ่งกล่องให้คนข้างบ้านที่เขาเหมือนว่าเขาทุกข์ยากลำบากหน่อยดูแลคนรอบข้างเราเล็กน้อยเหล่านี้สตอกเล็กน้อยเหล่านี้นะฮะหรือว่าถ้าเราจัดเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ให้พี่น้องมากินข้าวที่บ้านยิ่งได้ผลบุญเยอะพี่น้องการที่เราเลี้ยงอาหารคนเนี่ยอัลเลาะห์ใช้หัวใจเราอ่อนโยนการที่เราให้คนอื่นเนี่ยซอดาเกาะจะเป็นซอดาเกาะเงินเลี้ยงอาหารให้เสื้อผ้าหรือให้อะไรก็ตามแต่เนี่ยอัลเลาะห์ให้หัวใจเราอ่อนโยนแล้วเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่หัวใจเราอ่อนโยนเนี่ยพี่น้องยังไงรู้ไหมมันง่ายในการทำความดีทุกวันนี้ที่ทำอิบาดะห์ยากเพราะหัวใจมันแข็งกระด้างแข็งกร้าวแข็งกระด้างด้วยกับเสียงเพลงด้วยกับสิ่งมัสยิดด้วยกับชัยฏอนด้วยกับเหตุ3-4 อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นแต่ถ้าเคลียร์ได้หัวใจมันจะนุ่มหัวใจมันจะสบายจะทำความดีง่ายและการบริจาคนี่แหละจะมาทำให้ล้างฟอกหัวใจให้เราสะอาดมากที่สุดนะฮะและก็การที่หัวใจของเราสะอาดจากความจะหนีขี้เหนียวนี่แหละเราจะเปิดให้หัวใจเรากว้างเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เรากว้างกับผู้คนเราก็จะกว้างกับเราด้วยเรากว้างกับผู้คนมากน้อยเพียงใดนะฮะเราก็จะกว้างกับเรามากขึ้นทวีคูณมากเท่านั้นเราช่วยเหลือพี่น้องของเรามากเล็กน้อยเราก็จะช่วยเหลือเราตอบแทนมานะครับวัลลอฮูฟีออนินอับดีมาคานันอับดูฟีออนีอัคีฮีอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนหนึ่งคนใดดับใดที่เขานั้นช่วยเหลือพี่น้องของเขาดังนั้นอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนแต่เราต้องเริ่มต้นในการช่วยเหลือคนรอบข้างซอดาเกาะดูแลคนที่เจ็บไข้ไม่สบายหรือบุคคลที่ทุกข์ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้อินชาอัลลอฮ์ถ้าสามารถเราเคลียร์สิ่งที่ไม่ดีในบ้านของเราได้และก็ใส่อามัตต่างๆที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั่นแหละพี่น้องสวรรค์ที่อยากให้เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นในอะไรฮะในบ้านของเราเองเหมือนที่เกิดขึ้นแล้วในมัสยิดนบวีมัสยิดฮารอมมักกะและมัสยิดอื่นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตเราฝ่าฟันไปได้เราฝ่าฟันไปได้ด้วยกับดุอาบทหนึ่งให้พี่น้องอ่านพร้อมกันพี่น้องบางคนอาจจะอ่านจำแล้วหรือจำแล้วแต่ลืมอ่านหรือบางคนอาจจะไม่เคยจำมาก่อนเคยรู้ผ่านๆจะให้พี่น้องวันนี้นะครับอ่านดุอาบทนี้ทุกครั้งเวลาเจอบททดสอบหรือแม้กระทั่งวันที่ไม่เจอบททดสอบก็อ่านไว้ให้ติดตัวเราให้เราท่องจำเหมือนอ่านดุอารับบานารับบานาเราอ่านทุกวันไหมรับบานาอาตินาฟิดดุนยาทุกวันใช่ไหมฮะอ่านทุกวันดุอาบทนี้อ่านทุกวันด้วยเพราะชีวิตเราเจอบททดสอบทุกวันอ่านพร้อมกันนะครับอัลลอฮุมมาأجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها อีกครั้งนะครับอัลลอฮุมมะอัจรนีฟีมุซีบะตีวัคลุฟลีคอยรุมมินฮาสุดท้ายนะครับอัลลอฮุมมะอัจรนีฟีมุซีบะตีวัคลุฟลีคอยรุมมินฮามาดูความหมายพี่น้องถ้าพี่น้องรู้ความหมายเนี่ยพี่น้องจะไม่ทิ้งสักวันนึงเลยอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อัจรนีโปรดให้ผลบุญแก่ฉันอัจรนีอัจรุนที่แปลว่าความดีผลบุญนะฮะอัจรนีโปรดตอบแทนผลบุญแก่ฉันมอบแก่ฉันซึ่งผลบุญฟีมูซีบะตีในสิ่งที่พระองค์ทรงทดสอบวัคลุฟลีและขอพระองค์ทรงเปลี่ยนไคโรมินฮาเปลี่ยนจากสิ่งที่เราได้เสียไปเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ดีกว่ามาให้แทนที่เราวันนี้เราอาจจะสูญเสียทรัพย์สินวันนี้เราอาจจะสูญเสียคนรักวันนี้เราอาจจะสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราเคยครอบครองไว้โดนทดสอบสูญเสียไปจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลูกหลานนะครับอาชีพการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารักที่เราชอบมันสูญเสียไปเรียกว่าเจอบททดสอบอ่านดูอาบทนี้นะครับการเสียไปนะครับจะกลายเป็นผลบุญแทนพี่น้องเจอบททดสอบแต่พี่น้องกลับได้ผลบุญและอัลเลาะห์จะทดแทนสิ่งที่หายไปเป็นสิ่งที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเห็นไหมนะครับก็เลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมุสลิมของเราเนี่ยถ้าดูเหมือนจะแย่ก็ดูแย่นะแต่ถ้าเราอ่านดุอาบทเนี่ยอุลามะบางคนบอกว่าบางคนขอดุอาให้อัลเลาะห์ทดสอบตัวเรา
พราะอะไรครับเพราะทุกครั้งที่เจอบททดสอบ1ได้ผลบุญเพราะก่อนดาบทนี้2อัลเลาะห์จะส่งสิ่งที่ดีกว่ามาให้กับเราอย่างนั้นดูเหมือนว่าอาจจะเสียไปแต่ว่าอัลเลาะห์ส่งสิ่งที่ดีมาให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับดังนั้นวันนี้นะครับขอดุอาให้พวกเราทุกคนที่เจอบททดสอบรวมถึงตัวผมเองด้วยผ่านไปได้ด้วยกับดุอาบทนี้แล้วก็เพียรพยายามหาทางออกในชีวิตนะครับสุขภาพของเราบางคนอาจจะว่าแย่ๆหน่อยก็ขอให้อัลเลาะห์เนี่ยนะครับทดแทนให้สุขภาพของเราดีขึ้นที่เราสุขภาพแย่บททดสอบด้วยนะอ่านว่าบทนี้อัลเลาะห์ให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับกระดูกที่แย่ๆนะครับทานผลิตภัณฑ์ที่ดีนะฮะยังไงฮะทานผลิตภัณฑ์ที่ดีอัลเลาะห์ทานคอลลาเจนอัลเลาะห์เอ้าสร้างกล้ามเนื้อกระดูกให้เราแข็งแรงขึ้นนะฮะหรือเวลาอะไรที่เราแย่เนี่ยเราไปปกไปรักษาอัลเลาะห์ก็ให้มารักษาตัวเราให้ดีขึ้นได้มีแรงมาทําอิบาดะห์ได้มาเรียนรู้ศาสนาเจอบททดสอบสุขภาพนะครับเนาะขอดุอาทานยานะครับเจอบททดสอบในชีวิตหาทางออกแล้วก็อ่านดุอานะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้เราทุกคนนะครับเป็นคนที่ดีมีอีมานมีอีมานที่สมบูรณ์มีศรัทธาที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าให้เราเนี่ยพร้อมเสมอให้เราเป็นผู้พร้อมที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สำคัญที่สุดให้เราเป็นบุคคลที่พร้อมที่กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเวลาเลยนะครับก็วันนี้นะครับขอมาฟด้วยที่อาจจะมาล่าช้านิดนึงแต่โอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์คงจะได้มีเวลาที่ได้พูดคุยกับพี่น้องยาวกว่านี้นะครับแต่หวังว่าอัลกุรอานที่ได้บอกไปหะดีษที่บอกไปเรื่องราวที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องรวมถึงตัวผมเองนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้ทุกคนได้อามานปฏิบัติสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ดะวะห์บอกต่อพี่น้องคนอื่นที่ไม่ได้มาเรียนรู้ศาสนากับเราในวันนี้ด้วยนะครับอะกูกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮุลีวะละกุมวะอูฟาวิดูอัมริอัลลอฮ์วัสตัฆฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวันกอฟิรุรเราะฮีมวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์